สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันด้วยบลูเบอร์รี่ในป่าเลยจ้าพี่น้องจ๋าดกมากจ้าวันนี้เข้าป่าบลูเบอร์รี่กับคุณเลมโบ้นะคะเป็นป่าข้างบ้านจ้าทางสวีเดนตอนใต้นะจ๊ะณวันนี้ก็ยังดกแล้วก็ลูกเต่งตึงนี่นะคะนี่นี่คือกำลังรสชาติแบบว่าอร่อยเลยอ่ะกลิ้งลงไปหยิบขึ้นมาเดี๋ยวหม่ำเลยค่ะคุณเลมโบ้อยู่อีกทางนึงนะให้ดูป่านะแล้วก็อาจจะติดคนตักบลูเบอร์รี่อยู่ด้านนู้นจ้ะเห็นไหมเนาะอยู่ใกล้ทางเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็ใกล้ที่เขาล่าสัตว์ด้วยนะคะก็ตักกันไปได้พักหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องหอมไม่ได้เอากล้องลงมาจ้ะก็เลยอ่ะพอนั่งดื่มนงดื่มน้ำก็เลยเก็บภาพซะหน่อยไม่งั้นก็เดี๋ยวไม่มีคลิปมาฝากพี่น้องกันจ้าดกมากแกดกมากเพราะว่าเดินเข้ามาลึกนิดนึงนะคะมองเห็นรถของเราแวบๆจ้ะนู่นนะคะรถนะคะนี่ก็อุปกรณ์การตักส่วนรวมส่วนรวมอันนี้ก็เป็นส่วนตัวจ่ายยากันยุงเครื่องทำคลิปให้พี่น้องนี่แหละแล้วก็มีกระถางสแตนบายแสงแดดดีจ้ะมีคนอยู่ต้นนี้นี่ตรงนี้นะคะปาปาลัสซี่ค่ะแกก็จะเลือกตัดเอาในส่วนที่ต้นสูงนะคะแกจะได้มีก้มเยอะแกเป็นคนชวนเข้าป่านะไม่ใช่หอมเป็นคนชวนจ้ะเดี๋ยว FC จะบอกว่าโอ้ทำไมใช้งานลูกเขย FC เยอะจังฝรั่งเขาเราบังคับเขาไม่ได้นะคะแต่เขาอยากทำก็ให้เขาทำค่ะแล้วจะได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนอ่อนแอนะคะดูจ้ะเต่งตึงสวยงามโอร่าสมกับเป็นราชินีผลไม้ในเมืองในป่าทองคำจริงๆอันนี้ของพี่โบนะแกก็ตักเก่งผมจะเติมให้แกแล้วจะให้แกเข้าไปพักอีกมุมหนึ่งอย่าแล้วเอ้าตกใจหมดเลยตาบ้าเอ้ยตกใจหมดเลยโอเคโกฟิสติกติดเดินดีๆผมก็จะวนไปอีกรอบหนึ่งแล้วจะตักให้เต็มตรงนี้นะฮะอย่างเล่นอย่างเล่นเฮ้อเกก็คือขวาครับเฮ้อเกแอนสกิงเฮ้อเกขวาแหมทำงานเยอะจนไม่รู้ซ้ายขวาเหรอด้านซ้ายก็คือวันสเตอร์ด้านขวาคือเฮ้อเกนะคะให้เกเดินไปด้านขวาป่ะเดี๋ยวหอมก็จะเก็บอีกสักพักหนึ่งThank you.
สวยสดใสตึงๆมากพี่น้องเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศป่าบลูเบอร์รี่นะคะแบบแจ่มๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะใต้ต้นสนใต้ต้นไม้นี่ก็คือต้นบลูเบอร์รี่แล้วก็ลิงงอนตามด้วยยุ่งงะหรือว่าดอกไม้สวยงามนะคะใกล้ถนนไหมได้ยินเสียงรถจ้ะนี่คือบรรยากาศป่าบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ดูนี่ค่ะซุ้มในพรานค่ะแล้วก็ของเราตั้งตรงนี้นะคะรถลาวิ่งตรงนี้จ้าแล้วมาดูนี่นี่คือทางสัตว์ป่าผ่านนะคะส่วนมากก็จะเป็นหมูหรือว่าวินส์วินกวางขนาดเล็กหรือว่าเก้งนั่นแหละนะคะแล้วก็กวางมูสหรือว่าแอนนะคะโรยูที่นี่เขาเรียกโรยูก็คือเก้งกวางนะคะมีทางเดินของเขานะคะก็จะเปียกๆใบไม้ยังพลิกๆอยู่นะคะเรามาเอาล้อๆซุ้มในพรานนี่ก็คือสัตว์ป่าจะได้ไม่มาเล็มแถวนี้จ้ะ ก็หลบลูกปืนในพรานหน่อยไม่หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ล่ากลางวันนะล่ากลางคืนจ้ะแล้วมากับพ่อโบไม่ต้องกลัวนะคะดีจ้าพี่น้องเราก็ได้ค่อนถังใหญ่นะคุณเรมโบบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเถอะเดี๋ยวจะพาไปล่วงน้ำจ้ะด้านซ้ายนี่ของหอมนะด้านขวานี่ของคุณเรมโบแต่ของคุณเรมโบยังเหลืออีกกระป๋องเล็กคุณเรมโบเก่งอีกแล้วบอกให้เอามาเทก็ไม่เอาจะแบกโอเควอชกูดนาทูสูดอากาศสูดอากาศบริสุทธิ์แกบอกว่าเย็ดตะซีนเขื่อออกโซแกบอกว่าแม่น้ำด้วยทะเลสาบด้วยลึกโซคุณอาจารย์ไอ้ทะพายที่ตักหอมบอกจะเอาไปเองแกเอาไปเองอ่ะพี่น้องดูครับบายบายใครจะมาสู้ทาวเลมโบไม่มีคู่กับวาลีนางลำหับกับเงาะป่าจ้ะสองวรรณคดีรวมกันสวัสดีจ้ามาพบกันที่ทะเลจ้าพี่น้องจ๋าออกจากป่าก็มาทะเลนะคะเลมโบชวนมาจ้าที่นี่ก็คือเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าของแม่ย่านะคะเรามาตกปลากันนะคะตอนนี้คุณเลมโบกำลังสางเบ็ดอยู่จ้าหอมก็เลยมาเปิดคลิปก่อนนะคะเราจะพาพี่น้องมากินบรรยากาศด้วยเดี๋ยวตกปลาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูพระอาทิตย์ตกน้ำทุกพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าสู้เหน็ดของนะคะตอนนี้คุณลำโบกำลังสางเบ็ดอยู่ค่ะสางเบ็ดจ้ะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินค่ะจอดรถอยู่ตรงนู้นนะคะรถอยู่แถวๆเนี้ยตรงไหนตรงเนี้ยค่ะตอนนี้ยืนอยู่บนก้อนหินนะคะเรียงรายอยู่ริมทะเลสวยมากเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ฝั่งทางเดนมาร์กนะน้องพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างจ้ะไปช่วยคุณเลมโบสางเบ็ดกันThank you.
ฟินนาซูเนกองก็คือสวยงามพระอาทิตย์ตกดินนะคะซูนเนกองคือพระอาทิตย์ตกดินนะคะนี่คือเวลาแปดสองทุ่มครึ่งนะพี่น้องสองทุ่มครึ่งของประเทศสวีเดนพระอาทิตย์ก็จะประมาณเนี้ยก็เป็นบางวันนะคะแต่วันนี้สวยงามมากนะคะที่ริมทะเลจ้ะในช่วงฤดูหนาวบ่าย4 โมง 3 โมงนี่คือพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะมีแต่อากาศมืดจ้ะแต่ในช่วงฤดูร้อนพระอาทิตย์ก็จะตกช้าแล้วก็มีแสงสว่างแทบจะทั้งคืนจ้ะนี่ก็คือประเทศสวีเดนนะคะดูบรรยากาศ2 ทุ่มครึ่งน่ะน้องดูค่ะเป็นนู้นเขาจอดเรือกันนะคุณลิมโบได้ปลาค่ะบินด้วยหอยยันบอกว่าให้ฉันช่วยไหมโอ้ยที่แท้ก็เป็นสาหร่ายหลอกกันแท้ๆสแลงอ่ะอีฮอว่าแอนสกริงอินเตอร์สแลงอ่ะพูดอย่าเอาทิ้งกับพื้นค่ะทิ้งลงทะเลเลยค่ะอย่าเย็ดตะบรอเดี๋ยวคนอื่นมาเหยียบมันลื่นจ้ะตัวเองนั่นแหละจะลื่นน่ะอย่าดีมากค่ะทำอะไรให้มันถูกต้องอ่ะมันดีแล้วค่ะเดี๋ยวขอหย่อนเบ็ดกินบรรยากาศอีกสักนิดนึงนะคะSalpolium or lime. Yeah. Small though. Yeah, duktig. I'm checking. เก็บภาพบรรยากาศโรแมนติกให้พี่น้องชมก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ประมาณ30 กว่านาทีถึงบ้านจ้ะฝั่งนี้ก็จะมีโรงแรมมีที่พักมีร้านอาหารนะคะเคลื่อนแรงเหมือนกันนะคะมุมนี้ก็ยังมีหนุ่มน้อยเขามานั่งคืออยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นท่าจอดเรือนะคะด้านนู้นก็จะเป็นเป็นร้านอาหารเป็นถือโอกาสพาพี่น้องมาเที่ยวทะเลกันบ้างนะคะเข้าแต่ในป่าค่ะเปลี่ยนกันเปลี่ยนบรรยากาศกันอย่าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า